ียวประมาณไม่เกิน10นาทีแล้วแน่นอน6 7นาทีเองแล้วเดี๋ยวเอาโชว์คำฟ้องให้โชว์คำฟ้องด้วยก่อนหน้านี้คุณนายเข้ามาไม่อาม่าเขาเป็นแฟนกับผมเขาให้หลานสาวมาหาผมอาม่าเขาดูทีวีข่าวบ่อยอะค่ะเขาก็เลยรู้ว่าเออเขาชอบทนายมาใช่มาหาผมผมก็เลยมาช่วยเพราะคดีล่าช้าอาม่าแจ้งความเมื่อวันที่27ธันวาปี60แล้วก็ปรากฏว่าน้องใบเตยเนี่ยอาม่าให้มาหาผมเนี่ยประมาณต้นมีนาปี62คดีมันไม่คืบแล้วผมก็เลยเข้ามาช่วยคือตอนนั้นยังไม่มีการแต่งตั้งทนายใช่ไหมแต่งแล้วครับมีครับมีทนายทนายคนเก่ายังก็คดีไม่ช้าทำได้ไม่ทันใจไม่ทันใจมันไปถึงขั้นไหนแล้วก่อนในนี้ก็ยังเรียกเอกสารอยู่เลยยังเรียกเอกสารอยู่เลยอะค่ะเรียกยังใบเบี่ยงยังอะไรเดี๋ยวจะแถลงให้หมดเลยว่าทำไมเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวให้เขาพูดเลยว่าทำไมผมถึงต้องมารับทำคดีนี้ทำไมต้องมาช่วยเหลือเขาเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้นะถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้นะเด็กคนนี้นะจะไม่มีวันนี้เลยเป็นอะไรกับเป็นลูกของพี่ชายคนโตลูกของอาม่าคนโตส่วนคุณมาวดีเนี่ยเป็นคนที่2อีกคนนึงอ่ะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อเสียชีวิตหรือยังอยู่ยังอยู่ค่ะคุณพ่อไม่มาลงมาคุณพ่อหนูทำงานค่ะทำงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะตั้งกล้องตั้งกล้องก่อนโอเคอ่ะเอาคำพร้อมมาครับคำพร้อมมายืนหรือจะย่อไม่ย่อดีกว่าย่อสวยนะไม่ย่อมันอธิบายไม่ได้อธิบายก่อนแบบพยืนโผล่จะขาดโอเคโอเคได้โอเคย่อแล้วโชว์แล้วก็ยืนอธิบายโอเคเอาอย่างนี้ได้โอเคอะไรไหมครับเดี๋ยวนะเสียงไม่ได้โชว์เดี๋ยวสักนึงเลยครับอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนมาครับมาดูฟ้องแล้วนะครับคดีที่742 747 7เท่าไหร่เนี่ย74เท่าไหร่นะ7421 7421ทับ2562ครับคดีผบ.เรียกเงินบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดนายเทพภูแก้วนางวิไลรุ่งเรืองนางวิไลรุ่งเรืองนางทิพย์ภาพรแดงสวัสดิ์นางสาวทัศนีจำเนียนศิลป์อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่แบงก์นะครับแล้วก็นางมาวดีศรีวิรัตอันนี้คือลูกสาวเรียกเงิน350,375,168 บาทอันนี้เป็นคดีแพ่งส่วนคดีอาญาเนี่ยอัยการฟ้องไปแล้วนะครับคดีอาญาเดี๋ยวให้คดีอาญาคดีอาญาเนี่ยอัยการฟ้องไปแล้วนะครับที่ศาลอาญาพระโขนงเนี่ยครับคดีอ 3228/2562พนักงานในการสำนักงานการพิเศษคดีอาญาพระโขนง3นางมาวดีศรีวิรัตกับพวกก็มีนางมาวดีนายเทพภูแก้วนางวิไลรุ่งเรืองนางทิพาพรแดงสวัสดิ์แล้วก็นางสาวทัศนีจำเนียนศิลป์นะครับเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะครับนี่คือฟ้องอัยการฟ้องมาที่30นะครับแล้ววันนี้19พฤศจิกายนผมก็มาฟ้องต่อเรียกเงินคืนในคดีแพ่งนะครับเอาละครับอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับคืออยากจะให้ก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยอยากให้คุณมินตราเนี่ยนะครับหรือว่าใบเตยเนี่ยศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นหลานของอาม่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะครับทำให้ทวงความเป็นธรรมให้กับอาม่าเพราะว่าอาม่าเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับมีลูก2คนคนนึงก็คือคุณพ่อใบเตยอีกคนนึงก็คือนางมาวดีศรีสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นคนที่เอาเงินไปเนี่ยนะครับอาม่าออกจากโรงพยาบาลไม่รู้ว่าเงินไปไหนแล้วไม่มีใครมาดูแลอาม่าเลยมีเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นหลานเนี่ยวิ่งทุกอย่างนะครับทั้งไปหาเจ้าหน้าที่แบงก์ทั้งไปหาตำรวจแต่มันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยอาม่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับผมก็เลยบอกหลานสาวเนี่ยให้มาหาอนันตชัยผมก็เลยเข้า
้ามาเป็นทนายความให้ตั้งแต่วันที่9มีนาปี62ใช้เวลาประมาณ7เดือนคดีก็สั่งฟ้องแล้วก็ส่งอัยการนะฮะคือถ้าผมไม่มาช่วยเนี่ยคดีก็เหมือนเต่าอะครับนะสไตล์ก็คือเหมือนเต่านะฮะเอาละอยากให้น้องใบเตยเนี่ยฮะเล่าให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนทางบ้านฟังว่าอาม่าประกอบธุรกิจอะไรมีลูกกี่คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัดตอนอาม่าป่วยเลยเอาแค่นั้นพอบอกนักข่าวหน่อยครับค่ะก็อาม่ามีลูก3คนนะคะคนที่1ก็คือนายมนพศรีวิรัตเป็นพ่อของหนูคนที่2ก็คือนางมาวดีค่ะส่วนคนที่3คือเสียชีวิตไปแล้วอาม่าหนูมีธุรกิจคือทำโครงคอมแอร์คอมเพรสเซอร์เขาก็ทำมาประมาณจะ30ปีค่ะเงินทั้งหมดก็เก็บมาจากธุรกิจอันนี้แล้วอาม่าหนูได้ฝากเงินไว้กับธนาคารกสิกรมี2บัญชีก็คือสาขากม9และสาขา101ค่ะถนนศรีนครินทร์กม9ถนนศรีนครินทร์กม9แล้วก็สุขุมวิท101ครับแล้วอาม่าหนูก็ได้ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะเลยได้มีการเจาะคออะไรแบบนี้ค่ะทำให้เขามีการติดเชื้อนอนโรงพยาบาลแล้วพอเขาออกจากโรงพยาบาลมาสักพักลูกสาวเขานางมาวดีก็เอาไปสร้างบ้านน็อกดาวน์แล้วเอาเขาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ด้วยการที่ดูแลไม่โอเคค่ะไม่ยอมหากายภาพมาให้ทั้งที่คุณหมอเขาก็บอกว่าอาม่าจะต้องมีกายภาพตอนนั้นอาม่าหนูเดินได้มากกว่านี้ค่ะคือเดินได้แล้วเขาไม่ยอมหากายภาพให้หนูหามาให้พอหามาให้ทำได้แค่สองครั้งเขาไล่กายภาพออกแล้วคุณหมอก็บอกตลอดว่าอาม่าต้องใช้กายภาพนะจะได้เดินได้ดีขึ้นเขาก็ไม่หาให้ค่ะปล่อยให้อาม่านอนเฉยๆจนติดเตียงแล้วก็เดินไม่ได้อะค่ะแล้วอาม่าก็ได้ขอกายภาพกับเขาแต่เขาก็ไม่ให้จนอาม่าเขาแบบไม่ไหวแล้วก็เลยมาบอกพี่ชายหนูแล้วก็คุณพ่อค่ะว่าให้เขียนด้วยอะไรเขียนจดหมายเขียนใช่ค่ะตอนนั้นอาม่าหนูเขียนได้ดีอยู่ค่ะว่าอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มารับกลับแล้วอาม่าหนูเขาก็เปิดตู้เซฟจะดูสมุดบัญชีมันไม่มีแล้วอะค่ะก็เลยได้ให้พี่ชายหนูติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ธนาคารชื่อทิพาพรค่ะคนนี้เป็นคนสนิทจำเลยคนหนึ่งในคดีนี้เป็นคนสนิทกับมาวดีค่ะว่าอยากทราบว่าเงินมันเป็นยังไงเพราะเขาไม่มีสู่บัญชีเลยลูกสาวยึดไปแล้วทิพาพรบอกว่าอาม่าไม่เหลืออะไรแล้วแล้วอาม่าก็บอกพี่ชายหนูบอกว่าให้เขาเข้ามาแจกแจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่คนนั้นทิพาพรเขาก็วางสายแล้วก็ไม่เคยรับสายเลยแล้วไม่มาจนเราก็ได้เริ่มไปที่ธนาคารกสิกรสุขุมวิท101ค่ะไปพบนายเทพภูแก้วเจ้าหน้าที่ธนาคารจำเลยที่2ในคดีนี้เพื่อที่จะไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินมันไปหมดเขานายเทพภูแก้วก็ไม่ให้อาม่าดูค่ะเจ้าของบัญชีก็อยู่แล้วเราก็บอกว่าเจ้าของบัญชีมาที่เนี่ยเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเงินอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนเขาก็ไม่ให้ดูแล้วเขาพูดกับอาม่าด้วยค่ะว่าสติไม่สมประกอบอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ให้ดูก็เลยทำให้เราเกิดการต้องไปแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บตำรวจก็มาที่27ธันวาคม60ครับตำรวจก็มาสอบปากคำอาม่าค่ะพอสอบเสร็จปุ๊บเรื่องก็เงียบไปอะค่ะเป็นปีกว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนอาม่าเขาก็บอกว่ามันช้าคือหนูอะก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าก็เลยไปหากตตล.ไปปรึกษาสภาทนายความค่ะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้กตตล.ก็เข้ามาค่ะทำให้แบบตำรวจเขาก็ทำงานขึ้นแล้วก็หนูก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันแบบมันช้าหลายๆอย่างก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะเราทำให้อาม่ากับหนูก็เลยคิดว่าจะต้องมีทนายอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มีอยู่แล้วตอนนั้นทนายคนนั้นคือไม่ให้เป็นทนายที่ญาติอาม่าส่งมาให้ค่ะเพราะว่าโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาม่าบอกว่าเขาต้องการเงินคืนแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรจะช่วยยังไงได้ก็เราก็ทำตามที่ญาติอาม่าบอกแล้วทนายคนนั้นก็ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรให้หนูไปตามเอกสารอย่างเดียวแม้แต่แบบเอาเอกสารไปตามกับแบงค์ติดต่อกับนิติกรธนาคารคือให้หนูทำเองหมดเลยแล้วก็ทำไมถึงมาหาทนายอนันชัยอาม่าก็บอกทนายแบบเหมือนไม่ค่อยได้เรื่องคนเก่าก็เลยมองว่าทนายอนันชัยเพราะอาม่าเห็นผ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นผ่านข่าวก็เลยอยากให้หนูมาติดต่อทนายอนันชัยค่ะหนูก็เลยเข้ามาหาพี่ครับเอาละนี่เขาเล่าในส่วนของเขาแล้วอาม่าเล่าส่วนของผมนะครับครับได้ครับผมยืนนะเพื่อจะได้ดูหน่อยกว่าต้องฮัดมาถือเอกสารให้อาจารย์หน่อยทีละอันนะทีละอันครับเอาเลยนะครับได้ครับเอาละครับ
ประมาณเล่าต่อจากน้องใบเตยนะครับประมาณต้นมีนาปี662ที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ฮะใบเตยก็มาหาผมแล้วก็มาบอกว่าอาม่านี่เป็นแฟนครับแล้วก็อยากจะให้ผมช่วยผมก็เลยรับทำคดีนี้ให้ก็มีทนายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ถอนทนายไปแล้วผมก็เลยเข้ามาช่วยพอเข้ามาช่วยเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ผมพบก็คือว่าอันนี้พูดจากใจทนายนันชัยนะผมสไตล์ตรงอยู่แล้วผมไม่สนใจใครอยู่แล้วตำรวจทำงานล่าช้ามากโหลยโถ่มากไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจนะครับจนกระทั่งผมเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปขู่พูดอย่างนี้นะครับไปขู่สน.อุดมสุขถ้าคุณไม่ทำผมจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของคุณนะครับนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.อุดมสุขผมก็เลยพุ่งกลับนะครับผมว่าพวกคุณนี่มีอะไรกันหรือเปล่าทำให้คดีปีกว่าแล้วคุณยังไม่ทำอะไรกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่แบงก์กสิกรไทยไม่ยอมส่งเอกสารมอบเอกสารผมก็เลยขอเบอร์จากคุณใบเตยโทรไปหาเจ้าหน้าที่แบงก์เป็นฝ่ายกฎหมายก็คุยผมคุยอยู่แล้วครับสไตล์ผมอะถ้าคุณไม่ให้เอกสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมจะเปิดเผยแล้วก็เอาผู้สื่อข่าวมานั่นแหละครับถึงได้เอกสารดูสิครับทุกวันนี้นะครับอาม่ายังไม่รู้เลยครับว่าบัญชีกระแสรายวันกับบัญชีออมทรัพย์ของอาม่าเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็เขาไม่ให้ดูสเตทเมนต์ไงขนาดเจ้าของบัญชีไปเองก็ยังไม่ให้เลยเอกสารก็บอกปิดนะครับปรากฏว่าผมใช้วิธีการของผมนะครับทำคดีนี้6เดือนเสร็จครับตำรวจสั่งฟ้องแล้วก็ส่งมาให้อัยการจังหวัดพระโขนงครับโอ้ยท่านอัยการน่ารักมากส่งแบบสำนวนส่งไปก็ยกฟ้องครับคือไม่ละเอียดอัยการก็ปวดหัวอัยการเนี่ยครับปวดหัวแล้วก็เลยเรียกคุณใบเตยมาเรียกผมมาแล้วก็ชี้แจงให้ฟังก็เรียกเอกสารเพิ่มครับจนกระทั่งได้เอกสารเกือบครบเสร็จปรากฏว่าวันที่30ตุลาปี62เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอัยการก็เลยฟ้องนะครับคุณมาวดีกับพวกแล้วก็เจ้าหน้าที่แบงค์4คนนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนะครับในส่วนของผมนะครับก็คือมาฟ้องในเรื่องของเรียกทรัพย์คืนในเรื่องสัญญาฝากทรัพย์แล้วก็เรียกทรัพย์คืนตามมาตรา1336นะครับเรามีสิทธิ์ติดตามทรัพย์เราคืนนะครับในการที่เขาเอาเงินของอาม่าไปอาม่ามีเงินอยู่ดีๆเนี่ยนะครับ253ล้านบาทเท่าที่หาเอกสารได้นะครับเท่าที่หาได้ทุกวันนี้อาม่ายังไม่รู้สเตทเมนต์ของอาม่าเลยว่าอาม่าเนี่ยมีเท่าไหร่เพราะว่าธนาคารไม่ให้มันตลกไหมนะครับเอาละครับวิธีการอันแรกก็คือว่าอันนี้ครับนี่คือใบคำขอเปิดบัญชีของอาม่าธนาคารกสิกรไทยนะฮะเปิดเมื่อ3ธันวาคมปี47ครับบัญชีกสิกรไทยสาขาถนนศรีนครินทร์กม9 739-2-19044-3 เป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์บัญชีนี้มีเงินที่ถูกลักไปประมาณ111ล้านบาทเศษนะครับเงื่อนไขเดิมอาม่าก็คือหวยครับลงลายมือชื่อหวยศรีวิรัตเงื่อนไขนะในการสั่งจ่ายช่วงเกิดเหตุคือช่วงระหว่างวันที่14มกราคมปี2557จนถึงวันที่26มกราคมปี2557อาม่านอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับคือเป็นเส้นเลือดตีบไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถเขียนได้ไม่สามารถเขียนได้นี่ใบรับรองแพทย์ของหมอนะครับใบรับรองแพทย์ฉบับนี้เนี่ยเป็นใบรับรองแพทย์ของหมอ
ปากคอจมูกปากนะครับตาปากคอจมูกปากเท่านั้นนะครับไม่ใช่แพทย์ทางสมองไม่ใช่แพทย์ทางศัลยกรรมเพราะฉะนั้นใบรับรองแพทย์นี้มันจึงใช้ไม่ได้สำหรับอาม่าแต่เขาเอาใบรับรองแพทย์ใบนี้แหละครับไปให้เจ้าหน้าที่แบงค์เพื่อทำการเปลี่ยนเงื่อนไขในการเซ็นเบิกเงินจากธนาคารจากนางฮวยนะครับมาเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือครับเห็นไหมครับจากนางฮวยมาเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือต้นเหตุอยู่ตรงนี้ครับต้นเหตุเงินออมทรัพย์111ล้านบาทหายไปเพราะเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากเซ็นลายมือชื่อมาเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือหลังจากนั้นนะครับโดยอ้างเป็นรองแพทย์ลงวันที่14 มกรานะฮะเนี่ยครับเวลานางฮวยเขาเบิกเงินนะครับเขาใช้ลายเซ็นนี้ครับเบิกลายเซ็นนี้นะพอเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนวันไหนรู้ไหมครับเปลี่ยนวันที่23 มกราปี 57ผมบอกเลยครับว่าช่วงเกิดเหตุ14 มกราปี 57ถึง26 มกราปี 57ไอ้นี้23กลางๆพอดีเปลี่ยนเงื่อนไขพิมพ์ลายนิ้วมือก็สนุกเลยละครับนี่ไงปั๊มกันเพลินเลยเบิกเงินอาม่าเกี้ยงเลย111 ล้านบาทนี่ออมทรัพย์ออมทรัพย์ถนนศรีนครินทร์กม.9แล้วก็เบิกเงินมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะบอกว่ากี่กรัม300 กว่ากรัมเนี่ย111 ล้านบาทไปเกี้ยงเลยนะครับเอาละต่อมาเป็นบัญชีกระแสรายวันบัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขุมวิท101นะครับเงื่อนไขในการสั่งจ่ายคือเซ็นชื่อเห็นไหมครับเซ็นชื่อนะบัญชีนะครับ035-10นะฮะเดี๋ยวนะ035-1-0144-4นะครับเซ็นชื่อนะดูให้ดีเซ็นชื่อนะเวลาเซ็นเช็คก็อาม่าเซ็นชื่อไปนั่นแหละนะครับวันที่24 มกราปี 57เห็นไหมครับช่วง14-26 มกราเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกเงินครับเพิ่มลายเซ็นผู้มอบอำนาจนางมาวดีศรีวิรัตลูกในไส้ไงเบิกเงินสั่งจ่ายแทนอาม่าคราวนี้ก็สนุกเลยครับเบิกไปทั้งหมด97 ล้านบาทมันตลกไหมอาม่าเนี่ยเป็นคนมัธยัสถ์นะครับเป็นคนที่เป็นคนจีนอ่ะเป็นคนเมืองจีนอ่ะรู้จักเก็บหอมรอมริบนี่บัญชีนี้97 ล้านบาทอ้าวต่อไปเป็นเงินกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดอาม่านี่เขาก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อกองทุนของกสิกรได้ดอกเบี้ยสูงและก็จะมีกำหนดระยะเวลาในการเบิกเสร็จก็จะเข้าบัญชีอาม่าบัญชีออมทรัพย์นะครับแต่ปรากฏว่าเปล่าบัญชีเนี่ยโอ้เยอะมีเงิน40-50 ล้านบาทนะครับวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือว่าหลังจากที่เขาปั๊มลายนิ้วมืออาม่าที่โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับไม่ใช่ทำธุรกรรมที่ธนาคารสาขานะครับไม่รู้ว่าทำได้ยังไงผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็คือว่าในกรณีที่เจ้าของบัญชีป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลเขาทำยังไงรู้ไหมครับผู้จัดการธนาคารก็ต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาดูอาการป่วยเสร็จแล้วเนี่ยผู้จัดการนี่ใช้อำนาจตัวเองเลยในการเบิกแล้วก็เอาเงินค่ารักษาพยาบาลนี่จ่ายให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวิธีการของศาลเพื่อเอาเงินเนี่ยมารักษาอาม่าหรือเอาเงินไปรักษาคนป่วยนี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอแต่ว่ารายนี้เนี่ยอาม่าเนี่ยนอนติดเตียงไม่รู้เรื่องครับเจาะคอไม่มีแรงปั๊มไหนมือกันคุณเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยคุณทำได้ยังไงคุณทำได้ยังไงเพราะต้นเหตุมันเกิดจากคุณถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนเงื่อนไขในการเบิกถอนสั่งจ่ายนะครับวันนี้ก็จะไม่เกิดเงินของอาม่า350 ล้านบาทเศษยังนอนนิ่งๆ
อยู่ในบัญชีออมทรัพย์กม9สุขุมวิท101เงินกองทุนก็จะกองเอาไว้สบายสบายแต่พอคุณไปร่วมมือนะฮะกับคุณมาวดีนะครับแล้วเบิกเงินนำ5ไปเนี่ยโอ้แล้วเบิกเกี้ยนบัญชีนะไม่เหลือสักบาทนึงฮะไอ้อาม่ารักษาตัวเนี่ยแล้วเนี่ยมีหลาน2คนเนี่ยนักข่าวดูฮะวิ่งตลอนเนี่ยไปหาตำรวจไปหาธนาคารเซโนหมดไม่สนใจทุกวันนี้เจ้าหน้าที่4คนอยู่ดีมีสุขไม่รับผิดชอบนะครับไม่รับผิดชอบต่อเงินที่อาม่าฝากไปนะครับเงินในกองทุนนี่นะฮะอาม่านี่นะวิธีการคือว่าเขาเนี่ยก็ไปเปิดบัญชีใหม่นะครับไปเปิดที่กสิกรไทยสาขารามคำแหง2เจ้าหน้าที่คนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่นั่นพอย้ายไปอยู่ที่นั่นปุ๊บไปเปิดบัญชีไงครับบัญชีร่วมเลยอาม่ากับนางมาวดีแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอคำขอเปิดบัญชีบอกว่าหายตลกไหมบัญชีนี้มีเงินเข้าเป็นร้อยล้านแต่คำขอเปิดบัญชีในการเงื่อนไขในการเบิกเงินอ่ะหายเราก็ไปขอจากสำนักงานใหญ่ขอจากสาขาหายไปแจ้งความเฉยเลยว่าหายตลกไหมครับบัญชี2คนเนี่ยอาม่าบอกว่าอาม่าไม่รู้เรื่องเลยนะไปเบิกบัญชีอาม่าเนี่ยเพราะอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปนู่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พอเงินกองทุนเข้ากระแสรายวันเข้าออมทรัพย์เข้าบัญชีนี้ปุ๊บก็เบิกไปเลยครับกระจายไปเกลี้ยงบัญชีเลย253ล้านบาทนะครับนี่แหละครับบัญชีหายผมถามว่าผมอยากจะคือเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกเป็นอุทาหรณ์นะครับเราเป็นคนฝากเงินอาม่าเป็นคนฝากเงินเนี่ยต้องระวังเหรอครับเป็นคนที่ต้องระวังแบงค์เหรอเฮ้ยเงินฉันนอนอยู่ดีๆเนี่ยต้องมาระวังเจ้าหน้าที่แบงค์เหรอคุณเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์นี่คุณรู้อยู่แล้วว่าอาม่านอนติดเตียงใบรับรองแพทย์ก็บอกแล้วว่ามือเท้าอ่อนแรงเจาะคอคุณไม่ควรจะทำธุรกรรมนี้ใช่ไหมอย่างน้อยคุณต้องไปขออำนาจศาลว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแต่นี่ไม่ใช่ไงแล้วนางมาวดีเนี่ยตามที่ทราบมาจากใบเตยเนี่ยได้รับเงินเดือน 20,000 กว่าบาทในการขับรถพาม่าไปทำธุรกรรมผมถามว่าอาม่าแกจะให้เงินเหรอครับ253ล้านแกไม่ให้หรอกเพราะแกเป็นคนมัธยัสถ์ไม่มีทางแล้วก็บอกว่าไปบอกกับตำรวจว่าอาม่าให้ไม่ใช่อาม่าเนี่ยตื่นขึ้นมาพอมีสติแล้วนี่ดีขึ้นมากนะครับถ้าหากว่าใบเตยเนี่ยกับคุณพ่อเขาเนี่ยไม่เอามานี่นะครับผมว่าอาม่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนฝังศพไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคนที่ผมอยากจะกราบขอบพระคุณมากคืออัยการครับอัยการเนี่ยตรงข้ามนี่ฮะดีมากหัวหน้าอัยการก็ดีมากย้ายผมเอ่ยชื่อเลยท่านนี่นะเป็นคนดูละเอียดยิบเลยเรียกเรามานะไอ้ตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ไม่สมบูรณ์เรียกจนกระทั่งอัยการทำงานมากกว่าตำรวจอีกมันถึงสมบูรณ์ไงผมบอกได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยฟ้องธนาคารกสิกรไทยเรียกเงินรวมดอกเบี้ย350ล้านบาทเศษครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเราพูดเพื่อเสนอความจริงให้กับประชาชนสาธารณชาติว่าเราเป็นผู้รับฝากเราไม่ควรที่จะพึงระวังเงินของเราจะหายแต่คุณเป็นคนมีวิชาชีพในการรักษาเงินของเราคุณนะต้องระวังการทำทุกอย่างคุณต้องระวังแล้วอยากจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับธนาคารอื่นๆด้วยนะครับว่าคุณต้องดูแลพนักงานของคุณให้ดีเพราะว่าการที่พนักงานของคุณเนี่ยไปมีนอกมีในเองกระทำการเองหรือไปร่วมมือกับคนใกล้ชิดอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลกับอาม่าเงินอาม่าหามาทั้งชีวิตนะครับเขาเป็นคนจีนนะครับมาจากเมืองจีนเขาหามาทั้งชีวิตตอนนี้เงินจะรักษาตัวยังไม่มีเลย
นะครับก็อยากจะฝากบอกถึงธนาคารกสิกรไทยนะครับลงมาดูบ้างลูกน้องของท่านทำอะไรไว้แล้วก็ต่อไปเนี่ยธนาคารทุกธนาคารนะครับจะต้องพึงสังวรว่าต้องเข้มงวดในการเบิกถอนเงินสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในด้านสุขภาพไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาทำธุรกรรมที่โรงพยาบาลเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกจ่ายถอนเงินแล้วก็เอาไปหมดเลยถ้าวันนั้นคุณไม่เซ็นชื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนอยากถามผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มันจะมีไหมฮะมันจะเบิกได้ไหมเบิกไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้ทำการยื่นฟ้องเลยใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับเนี่ยครับยื่นฟ้องจะมาทำรับฟ้องวันหรือยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับนัดวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อ19เดือนเดือนนี้ครับอ๋อ10เนี่ยฮะวันที่19ธันวาพฤศจิกาพฤศจิกาเลยเหรอเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่ไม่ฟ้องนัดวันที่เท่าไหร่นัดอ๋อยังไม่ได้วันนั้นเลยศาลนัด17มกราอ๋อศาลนัด17มกราปี63เวลายังเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาก็น่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วครับนัดไต่สวนนัดสืบพยานเพราะว่าเป็นคดีผบ.ครับเนี่ยฮะคดีผบ.นะครับพอดีผบ.แปลว่าย่อมอย่างไรคดีผู้บริโภคคดีผู้บริโภคคดีผู้บริโภคนี่ฮะให้ความรู้นิดนึงคดีเนี่ยคดีแพ่งเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือคดีสามัญแพ่งสามัญกับคดีผบ.คดีผู้บริโภคหน้าที่นำสืบในคดีแพ่งเนี่ยเป็นฝ่ายที่ฟ้องก็คือโจทก์แต่หน้าที่นำสืบคดีผู้บริโภคเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือถ้าในกรณีก็คือธนาคารกสิกรไทยคุณต้องมาแจกแจงนะครับว่าเขาเบิกเงินไปเนี่ยสุจริตหรือไม่สุจริตคุณในฐานะที่เป็นนายจ้างก็ต้องรับผิดในส่วนที่ลูกน้องคุณทำครับถ้าลูกน้องคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับ250ล้านก็คงไม่มาหรอกครับไม่หายไปไหนหรอกครับครับในคดีอาญาเป็นทนายผมเป็นทนายโจทก์ร่วมครับครับกับอัยการครับเป็นทนายโจทก์ร่วมอัยการนี่คือมีนัดนัดวันที่16คดีอาญานะครับเนี่ยคดีอาญาที่พนักงานอัยการพิเศษคดีอาญาพระโขนง1เนี่ยฟ้องนางมาวดีศรีรัตน์กับพวกนี่ครับขึ้นศาลวันที่16มกราคมปี63เวลา 9:00 น.ผมก็เป็นโจทก์ร่วมครับสืบพยานเป็นนัดพร้อมนัดพร้อมตัวพยานหลักฐานครับนัดพร้อมตัวพยานหลักฐานครับมีได้ถามไหมครับแล้วตอนนี้ทางลูกสาวได้ติดต่อมาบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีการไม่มีครับครับแล้วทางธนาคารเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบยังไงบ้างครับก็ธนาคารแหละครับก็ลมเพลมพัดนะครับคือผมติดต่อไปคือผมอยากจะพูดยังไงดีอ่ะมันต้องใช้ชื่ออนันตชัยไปขู่เขาอะถึงได้เอกสารมาถ้าไม่มีอนันตชัยเขาก็ไม่ให้เอกสารพูดง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมจะเก่งนะผมต้องขู่เขาว่าถ้าคุณไม่เอกสารผมนะเดี๋ยวผมจะบอกสื่อมวลชนเอกสารถึงได้มาไงก็เขาก็เลยไม่สนใจอยู่แล้วอะไรจะเกิดก็ไม่สนใจอยู่แล้วแล้วเห็นวันนี้บอกว่าจะมาแจ้งความเอาผิดของธนาคารด้วยอ๋ออันนี้ก็คือฟ้องนี่แหละครับก็คือการฟ้องร้องนี่แหละครับก็คือเนี่ยครับฟ้องเป็นจำเลยที่หนึ่งครับครับเป็นของธนาคารใหญ่เลยใช่ไหมครับครับครับโอเคนะครับได้ครับถามมาม่าขอบคุณครับขอบคุณที่ได้ถามมาม่าเลยนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้อาม่าเดี๋ยวถ้าอาม่าเนี่ยอาม่าต้องการอะไรเดี๋ยวให้อาม่าดูให้อาม่าดูก่อนต้องการอะไรให้อาม่าอ่านก่อนให้อาม่าอ่านก่อนอาม่าต้องการอะไรชี้หน่อยชี้ชี้อามาลงมานิดนึงมาชี้คำว่าเงินค่ะอ๋อเงินขอเงินจากใครจากนี้ใช่ไหมให้อามาถือดิเนี่ยอามาถือ
อ่ะนั้นผมถามอาม่าเอาเจ็บนะอันนี้ถามมาถามดำอาม่าครับอาม่าตอบคำถามผมต่อหน้าสื่อมวลชนนะถ้าอาม่าถ้าอาเดี๋ยวผมถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่อาม่าถ้าใช่อาม่ายกมือถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องยกมือนะอาม่าให้นางมาวดีกับเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยเบิกเงินหรือไม่ถ้าไม่ใช่อาม่าไม่ต้องยกมือถ้าใช่ยกมือใช่ไหมอาม่าสายหน้าแล้วครับไม่ใช่ไม่ได้ให้ไปนะครับเงินนี่เป็นเงินจำเป็นของอาม่าไหมอาม่าพยักหน้าแล้วครับนี่ไม่ต้องบอกนะอยากได้คืนไหมวันนี้ที่อาม่ามานี่คือขอความเป็นธรรมจากศาลใช่ไหมศาลแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนนะให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยไปบอกกับธนาคารหน่อยช่วยคืนให้อาม่าด้วยนะโอเคนะครับมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมครับสุขภาพอาม่าเป็นไงฮะเราก็ถามไปเลยดีขึ้นกว่าเดิมค่ะตอนที่ลูกสาวเขาไปนอนแอดมิดทุกเดือนเลยค่ะเข้า CPU ICU แบบทุกเดือนเลยค่ะแต่พออาม่ามาอยู่กับทางที่บ้านของเราในเวลา3ปีอาม่านอนโรงพยาบาลเป็น5ครั้งค่ะแต่ถ้าตอนนั้นเขาได้ทำกายภาพให้อาม่าอาม่าหนูคือเดินได้เลยอะค่ะเราก็ยังมีภาพตอนนั้นที่เขาขึ้นออกจากโรงพยาบาลยังสามารถเดินได้ด้วยการจับมือแต่เขาก็ไม่ยอมไปทำค่ะทำให้อาม่าติดกินจนเป็นอย่างนี้แล้วค่ะโอเคไหมโอเคนะครับครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับอีจันเนี่ยได้อยู่ที่บริเวณศาลอาญาและศาลแพ่งของพระโขนงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นทนายอนันชัยและก็อาม่าห่วยนะครับแล้วก็พร้อมกับหลานสาวนะครับที่เข้ามาแจ้งความฟ้องต่อศาลแพ่งพระโขนงนะครับเอาผิดธนาคารดังกล่าวนะครับธนาคารดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวลูกสาวแท้ๆนะครับแล้วก็พร้อมกับพนักงานธนาคารทั้ง4คนที่ร่วมยักยอกทรัพย์นะครับโดยเหตุการณ์นะครับทนายอนันชัยนะครับได้เล่าว่าอาม่าห่วงเนี่ยอายุ40ขออภัยครับอาม่าห่วงเนี่ยอายุ76ปีที่เข้ามาฟ้องร้องศาลแพ่งพระโขนงเพื่อฟ้องร้องลูกสาวแท้ๆและพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งย่านถนนศรีนครินทร์นะครับจำนวน4คนรวมกับลูกสาวแล้วเนี่ยเป็น5คนนะครับซึ่งร่วมกันยักยอกทรัพย์กว่า250ล้านบาทแต่ตอนนี้เป็น350กว่าล้านบาทแล้วนะครับโดยลูกสาวแท้ๆเนี่ยร่วมกับพนักงานทั้ง4คนเนี่ยยักยอกเงินในบัญชีในขณะที่อาม่าเนี่ยนอนป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เรียกได้ว่านอนติดเตียงเลยนะครับโดยการเนี่ยเปลี่ยนแปลงการถอนเงินเอกสารการถอนเงินด้วยการจากเดิมเนี่ยเป็นการลงชื่อเปลี่ยนจากการลงชื่อเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือนี้นะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง4คนเนี่ยเข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือของอาม่าในขณะที่อาม่าเนี่ยได้ป่วยอยู่นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารและปลอมแปลงเอกสารการถอนเงินออกไปทั้งหมด250ล้านบาทเมื่อปี2557นะครับและหลังจากที่อาม่าพอหายดีแล้วนะครับอาม่าก็เลยได้กลับไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบดูทรัพย์สินในตู้เซฟพบว่าในตู้เซฟของอาม่าที่อยู่ภายในบ้านนะครับได้หายไปทั้งตู้เลยนะครับเพราะว่าลูกสาวนั้นได้ยกทั้งตู้เซฟไปไว้ที่บ้านของลูกสาวเองนะครับและทั้งนี้นะครับอาม่าก็ได้เอาบัญชีของธนาคารดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบดูว่าเงินในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยยังเหลืออยู่ไหมนะครับปรากฏว่า
เงินในบัญชีกว่า250ล้านบาทในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยหายไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าลูกสาวคนดังกล่าวเนี่ยได้เป็นคนที่เบิกถอนเงินออกไปนะครับซึ่งวันนี้ทางทนายอนันชัยนะครับจะมาฟ้องร้องธนาคารดังกล่าวแล้วก็ลูกสาวพร้อมกับพนักงานธนาคารทั้ง4คนนะครับในศาลแพ่งนะครับเพื่อจะขอเงินคืนเป็นจำนวน300กว่าล้านบาทนะครับแต่เดี๋ยวถ้ารายละเอียดมีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ